เป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติค่ะที่เจอชายมาฟอลโล่น่าจะชอบแบบว่าไลฟ์สไตล์มั้งคือหนูเพิ่งบินกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มางานอีเวนต์แล้วมีพี่คนนึงที่นะคะคนนึงบอกหนูว่าเขาฟอลโล่รู้เรื่องว่ามีเจ้าชายท่านนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบช่างหน้าช่างผมทุกคนกรี๊ดอะไรอย่างงี้ใช่ไม่เคยมั้งค่ะน่าจะไม่เคยถ้าเคยกดไลค์หนูเชื่อว่าแฟนคลับต้องแบบว่าอุ๊ยกดไลค์รูปนี้อะไรแต่ไม่เคยค่ะแค่ follow เฉยๆไม่เขาแค่แบบอุ๊ยรู้จักคนนี้อะไรมีหลายคนที่แบบว่าแบบอิจฉาเพราะว่าแบบว่าท่านหล่ออะไรอย่างงี้ก็กรี๊ดแต่ว่าก็กรี๊ดก็เท่านั้นแหละค่ะไม่เกรงค่ะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวที่เราแบบว่าบ่งบอกตัวตนของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะโหดีใจสิคะเอาจริงๆก็คือหนูรู้สึกว่าแบบ Instagram หนูมันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองได้มากที่สุดค่ะแล้วมีคนเข้ามา follow มากดไลค์รูปแสดงว่าเขาต้องชอบเราก็แค่นั้นก็ดีใจแล้ว